จะมีเงินมาประมูลฉันว่ามันน่าจะมาประมูลซื้อกระสอบปุ๋ยมากกว่ามั้งสนุกมากใช่ไหมคะที่ได้ดูถูกคนอื่นที่ฉันบอกว่าฉันเลี้ยงควายจริงค่ะแต่ควายของฉันราคาตัวเป็นล้านสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งานประมูลเพชรของเราคุณหยกคุณปีเตอร์คุณวาและคุณลูกหมูขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่มาร่วมงานประมูลของเรางานนี้ผมคัดจัดให้สวยๆมาลดราคาให้ผู้ชนะการประมูลเป็นเจ้าของได้เลยครับจริงๆไม่ต้องลดราคาก็ได้เลยครับเพราะถึงยังไงผมก็มีเงินจ่ายอยู่แล้วใจเย็นๆสิคุณไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวนะที่มีเงินถ้าอย่างนั้นผมขอเวลาเตรียมตัวสักครู่นะครับเชิญทุกท่านพูดคุยกันตามอัธยาศัยได้เลยค่ะสงสัยต้องบอกคนใช้ที่บ้านให้เตรียมเคลียร์ตู้เพชรไว้ซะแล้วว้าจะเต็มจนไม่มีที่จะเก็บแล้วมั้งแย่จังถ้าอย่างนั้นเอามาฝากไว้ที่บ้านผมดีไหมครับยังเหลือห้องว่างเอาไปเก็บเพชรอีกตั้งหลายห้องเลยฉันว่าให้เพชรอยู่กับไฮโซตัวจริงดีกว่านะฉันมีเงินในบัญชีตั้ง10ล้านมีบ้านมีรถใหม่ยังเหลือใช้เลยอ่ะฉันว่าพวกเธอถอนตัวออกไปจากงานนี้เถอะฉันก็ให้โซตัวจริงเหมือนกันถ้าไม่เชื่อจะออกไปดูรถใหม่ฉันไหมล่ะไม่ดีกว่าจ้ะเพราะคนรวยจริงๆเขาไม่มานั่งอวดกันหรอกแล้วเธอล่ะมาที่นี่ทำไมหรอฉันก็มางานประมูลนี่แหละจ้ะแต่งตัวแบบนี้เนี่ยนะจะมีเงินมาประมูลฉันจะแต่งตัวยังไงมันก็เรื่องของฉันค่ะพวกคุณจะอวดอะไรก็อวดไปสิอย่าดึงฉันเข้าไปเกี่ยวปากมีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ดูจากสภาพการแต่งตัวแล้วก็คงจะเป็นแค่คนจนๆสินะอีพวกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะนะแย่ ปล่อยเข้ามาในงานประมูลได้ยังไงอะเอาหน้ามันอาจจะมีพวกวัวพวกควายมาประมูลต่อก็ได้ฉันว่ามันน่าจะมาประมูลซื้อกระสอบปุ๋ยมากกว่ามั้ง สนุกมากใช่ไหมคะที่ได้ดูถูกคนอื่นสนุกสิฉันเหมือนได้เห็นผ้าคีริ้วกลางดงทองเลยไหนๆทำพวกฉันขำจนคอแห้งแล้วไปรินน้ำให้หน่อยสิไปสิเดี๋ยวฉันไม่ตาให้ข้าวรถเธอก็ได้นะดีมากเย็บบ้านนอกรอแป๊บเดี๋ยวฉันหยิบเงินให้นะไม่ต้องหรอกค่ะเพราะฉันไม่ใช่คนใช้ของคุณขอโทษที่เสียมารยาทนะคะแต่ถ้าคุณมีมารยาทคุณก็ควรทำเองนะคะนี่แกขอโทษที่รอนะครับทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีไหมครับเริ่มเลยก็ได้นะคะฉันไม่อยากเสียเวลาอยู่ที่นี่แล้วได้ครับชิ้นแรกนะครับเป็นเพชรน้ำดีหายากนำเข้าจากอิตาลีครับผมขอเปิดประมูลที่5ล้านบาทครับท่านไหนจะเป็นคนเปิดดีครับเปิดประมูลเริ่มต้นราคาสูงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอาวะผมครับขอบคุณมากครับคุณปีเตอร์
มีใครจะสู้ราคาอีกไหมครับ10ล้านค่ะ10ล้านจากคุณหยกนะครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับถ้าไม่มีผมจะนับแล้วนะครับนี่อะไรของเธอเนี่ยบ้าหรือเปล่าใช่แบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยคิดจะเหมาคนเดียวเลยหรือไงไม่ยุติธรรมตรงไหนถ้าพวกเธอสู้ไหวก็เอาเลยสิแต่ถ้ามีแค่เศษเงินไม่ต้องพูดดีกว่าเอาละครับตอนนี้ราคาอยู่ที่10ล้านนะครับมีใครจะสู้อีกไหมครับถ้าไม่มีผมขอนับเลยนะครับ10ล้านนับ1ครับ10ล้านนับ2ครับ10ล้านนับ15ล้านค่ะคุณลูกหมู15ล้านนะครับแหมมาในวินาทีสุดท้ายเลยมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับแกว่าเลยนะก็อย่างที่ได้ยินนั่นล่ะค่ะฉันประมูลที่15ล้านสิบหกล้านค่ะ16ล้านนะครับว่าไงครับคุณหมูสู้ไหมครับถ้าอย่างนั้น20ล้านค่ะ20ล้านคุณลูกหมู20ล้านนะครับตอนนี้ราคาโดดมาไกลถึง20ล้านแล้วมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมครับนี่ในบอกว่ารวยนักรวยหนาไงสู้ราคามันไปสินี่จะบ้าเลยมันเกินต้องบริษัทฉันไปไกลแล้วอ้าวที่แท้ก็เป็นแค่พนักงานมาประมูลแทนไฮโซเก๋นี่หว่าทำอย่างกับเธอมีเงินตายแหละแย่งหนูจอมปลอมใจเย็นๆก่อนนะครับทุกท่านตอนนี้ราคาเพชรอยู่ที่20ล้านถ้าไม่มีใครให้มากกว่านี้ผมจะเริ่มนับแล้วนะครับ20ล้านนับ1ครับ20ล้านนับ2ครับ20ล้านนับ3ปิดประมูลเพชรน้ำดีหายากนำเข้าจากอิตาลีตกเป็นของคุณลูกหมูครับนี่น้ำหน้าอย่างแกจะหาเงินมาจากไหน20ล้านไม่ทราบใช่ไม่มีเงินแล้วมาประมูลมั่วซั่วโดนจับติดคุกไม่รู้เนี่ยนะใหญ่คนเลี้ยงควายใช่ค่ะคุณพูดถูกฉันเป็นคนเลี้ยงควายนั่นไงแกยอมรับแล้วใช่ไหมว่าแค่มาปวดงานประมูลไล่มันออกไปเลยนะคะแจ้งตำรวจไปเลยก็ได้อย่าปล่อยให้มันลอยนวลนะคะที่ฉันบอกว่าฉันเลี้ยงควายจริงค่ะแต่ควายของฉันราคาตัวเป็นล้านฉันเสียไปไม่กี่ตัวมันไม่เกินใจฉันไปเท่าไหร่หรอกค่ะฮะแล้วฉันจะบอกอะไรให้อย่างนะคะว่าคนรวยจริงเขาไม่อวดส่วนคนที่ชอบอวดนักอวดหนามันมักจะไม่มีฉันฝากไว้ก่อนเถอะคุณแม่คะหยกไม่ได้สักชิ้นเลยค่ะก็คุณแม่ให้หยกมันแค่นี้ส่งของมาแล้วหยกอยู่นี้เลยนะคะฮัลโหลครับคุณแม่ไม่ได้สักชิ้นเลยครับหัวหน้าหัวหน้าครับผมขอโทษจริงๆนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับเดี๋ยวนี้นะครับครับครับแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจฉันอีกทีถ้าไม่มีใคร